วัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านสร้างดนตรีเพื่อใช้เป็นอินโทรต่างๆง่ายๆด้วย GarageBand กันนะครับเสียงดนตรีเพราะๆไม่ติดลิขสิทธิ์ใช้งานได้ฟรีทำเองไม่ยากเลยนะครับวิธีการของเราคือการสร้างเสียงดนตรีที่ฟรีบน iPad บนแอปพลิเคชัน GarageBand ถ้าพร้อมแล้วหยิบ iPad ขึ้นมาแล้วไปเริ่มกันเลยครับเมื่อเข้าแอปพลิเคชัน GarageBand เข้ามาแล้วให้กดสร้างไฟล์ที่ Create Song จากนั้นเลือกที่ Live Loops เมื่อเข้ามาในหน้า Live Loops แล้วเราจะเห็นดนตรีในรูปแบบต่างๆที่มีให้เลือกใช้งานโดยถ้าต้องการจะลองฟังให้เราเลือกประเภทที่ต้องการและกดเข้าไปลองเล่นได้เลยครับและถ้าต้องการดาวน์โหลดดนตรีใหม่ๆเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่Sound Library ตรงนี้นะครับในตัวอย่างนี้เราจะลองหยิบมา1แบบสมมุติว่าเป็น R&B นะครับเมื่อเข้ามาในหน้า Live Loops แล้วเราสามารถลองเล่นเสียงต่างๆได้โดยการกดที่เครื่องดนตรีในแต่ละชิ้นได้เลยครับสำหรับการเล่นเสียงดนตรีสำหรับเครื่องเดิมจะไม่สามารถเลือกพร้อมกันได้ในแนวนอนนะครับทีนี้เราก็สามารถปรับเลือกความเร็วของดนตรีของเราได้โดยการกดที่การตั้งค่าจากนั้นเลือกเทมโปหรือจังหวะโดยถ้าเราปรับจังหวะเพิ่มขึ้นความเร็วของเพลงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับและถ้าต้องการเล่นพรีเซตที่เขาเตรียมมาให้ในแต่ละส่วนอาจจะลองเลือกกดตรงนี้ได้เลยเราจะเห็นว่าเมื่อกดตรงนี้จะเป็นการเล่นเสียงทั้งหมดในคอลัมน์นี้เลยนะครับเมื่อลองฟังแต่ละส่วนเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมที่จะอัดแล้วครับสำหรับการอัดเพลงสามารถกดได้ที่ตรงปุ่มอัดตรงนี้จากนั้นเมื่อเขาเริ่มนับจังหวะก็กดเล่นเพลงได้เลยครับเมื่ออัดเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่มหยุดตรงนี้ได้เลยครับถ้าต้องการฟังเพลงที่เราอัดไปสามารถกดเล่นเพลงได้เลยและหากต้องการหยุดก็กดได้ที่ตรงปุ่มหยุดตรงนี้นะครับและเมื่ออัดเสียงดนตรีเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งออกเพลงของเรามาใช้งานในไฟล์ของเราได้ตามต้องการเลยนะครับสำหรับวิธีการส่งออกเพลงสามารถกลับไปทบทวนได้ตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเราจะเห็นว่าเราสามารถสร้างดนตรีเพื่อใช้งานในสื่อต่างได้ง่ายมากเลยใช่ไหมครับเราอาจนำวิธีการสร้างดนตรีนี้ไปใช้ในการสร้างอินโทรให้กับรายการของเราหรือพอดแคสต์หรือการเปิดบทเรียนและอื่นๆได้อีกเยอะเลยนะครับถ้าอยากเรียนรู้เทคนิคและไอเดียการสอนใหม่ๆเรามีช่องทางแนะนำสำหรับคุณครูโดยทุกท่านสามารถเข้าไปใช้งานได้ฟรีเลยนะครับที่ Apple Teacher Learning Center โดยสามารถสแกน QR Code ตรงนี้หรือจะคลิกที่ช่อง description ของวิดีโอนี้ก็ได้นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเนื้อหาดีๆกันจากช่อง Teaching with Happiness กันอีกนะครับขอบคุณครับ